ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่กำลังรับชมรายการพบพระพบธรรมในวันนี้สำหรับช่วงนี้วันนี้เป็นช่วงพบธรรมวันนี้ก็มาพบกับอาตมาภาพพระมหาสุชัยกรสิทธิเมธีวัดปิรุวงศาวาสจะได้มาพบธรรมพาญาติโยมทั้งหลายเข้าสู่ธรรมในวันนี้โดยในวันนี้หัวข้อธรรมที่เราทั้งหลายต้องมาพบกันก็คือประโยชน์ในทางพุทธศาสนาและวิธีปฏิบัติสำหรับประโยชน์ในพุทธศาสนามีอะไรบ้างคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเพื่อประโยชน์ถามว่าคืออะไรในทางพุทธศาสนานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้กล่าวถึงประโยชน์ไว้3ระดับ3ขั้นตอนให้พุทธศาสนิกชน3ระดับในการปฏิบัติตั้งแต่ระดับปุถุชนทั่วไประดับชั้นกลางแล้วก็ระดับชั้นสูงก็คือพระอรหันต์ดังนั้นเป้าหมายแต่ละอย่างก็จะแตกต่างกันออกไปเป้าหมายอย่างแรกต้องการให้คนมีความสุขอะไรที่จะทำให้คนมีความสุขได้สุขของคฤหัสถ์นั้นมีอยู่ด้วยกันอยู่4อย่างก็คืออัตติสุขสุขเกิดจากการมีทรัพย์อย่างที่สองโภคสุขสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์อย่างที่สามอนันตสุขสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้อย่างที่สี่อวัชสุขสุขเกิดจากการงานไม่มีโทษอันนี้คือความสุขของชาวบ้านความสุขของคฤหัสถ์สี่อย่างสุขเกิดจากการมีทรัพย์สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์สุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้และสุขเกิดจากการทำงานไม่มีโทษถามว่าในสุข4อย่างนี้ข้อไหนสำคัญที่สุดข้อที่สำคัญที่สุดก็คือข้อที่4เกิดจากการทำงานไม่มีโทษก็คือเกิดจากการทำงานสุจริตนั่นเองถ้าเราทำงานสุจริตเราสามารถจะหาทรัพย์ได้ใช้จ่ายทรัพย์ได้ไม่เป็นหนี้แต่ถ้าเราต้องการสุขประเภทแรกเพียงอย่างเดียวสุขเกิดจากการมีทรัพย์ก็จะทำให้เราอาจจะทุจริตคอร์รัปชันคดโกงเพื่อให้ได้ทรัพย์มาก็ได้บางคนมีทรัพย์มากแต่ว่าไม่มีความสุขกับการใช้จ่ายทรัพย์ประเภทขี้เหนียวก็คือมีความสุขกับการดูบัญชีในตัวเลขดูตัวเลขในธนาคารมีเพิ่มขึ้นตัวเองจะตายแล้วก็ยังไม่กล้าซื้อกินอันนี้ก็คือไม่กล้าใช้จ่ายทรัพย์หรือบางทีลูกจะเจ็บลูกจะตายจะไปหาหมอยังคิดหน้าคิดหลังแต่พอตัวเองซื้อเครื่องดื่มมึนเมาอวัยมุกกินแป๊บเดียวอันนี้ก็คือการใช้จ่ายทรัพย์อย่างที่สามสุขจากการไม่เป็นหนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าการเป็นหนี้เป็นทุกข์ที่สุดในโลกจะมีไม่ได้ถ้ามีหนี้นี้เป็นทุกข์ทันทีทุกข์ทั้งตัวเราเองทุกทั้งคนที่ให้กู้แล้วสุดท้ายก็คือสุขเกิดจากการทำงานสุจริตสุขเกิดจากการทำงานไม่มีโทษก็คือถูกต้องตามกฎหมายตามศีลธรรมทุกอย่างอันนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขทั้ง4ครบบริบูรณ์ถามว่าความสุข4อย่างนี้เป็นประโยชน์ของชาวบ้านเราจะทำอย่างไรถึงจะได้ประโยชน์4อย่างนี้สุขเกิดจากการมีทรัพย์พระพุทธเจ้าบอกว่าต้องประพฤติธรรมตามหลักทิฏฐะธรรมิกถะประโยชน์ก็คือที่เรารู้จักกันในภาษาไทยหรือว่าภาษาบาลีว่าหัวใจเศรษฐีนั่นเองหัวใจเศรษฐีบางคนก็จำได้พระให้ท่องจำได้ตั้งแต่เด็กอุอากะสะอุทานะสัมปทาอาอารักขะสัมปทากะกัลยาณมิตตาและอนุรักษ์สะสมะชีวตาก็คือดำรงชีวิตพอเพียงจำง่ายๆว่าขยันหารักษาเป็นคบเห็นคนดีเป็นมิตรดำเนินชีวิตพอเพียงถ้าเราทำ4อย่างนี้ได้สุขจากการมีทรัพย์จะเกิดขึ้นต้องทำให้ครบทั้ง4อย่างแล้วก็ถามต่อไปว่าใน4อย่างนี้ข้อไหนสำคัญที่สุดขยันหาสำคัญรักษาเป็นสำคัญ
แต่ข้อที่สำคัญที่สุดในประโยชน์เบื้องต้นนี้ก็คือการคบคนการคบคนสำคัญขนาดไหนสำคัญขนาดที่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกเป็นมงคลสูตรข้อ1และข้อ2อเสวนาจะพารานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตัมมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาการไม่คบคนพาลการคบบัณฑิตการบูชาบุคคลที่ควรบูชานี้เป็นมงคลอันสูงสุดคาถาแรกพุทธเจ้าเน้นที่การคบคนเป็นหลักเลยโดยการแนะนำคนที่ไม่ควรคบเป็นอย่างไรเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงคบต่อให้เราขยันหาต่อให้เราเก็บทรัพย์เป็นหรือว่าใช้ชีวิตพอเพียงแต่ถ้าเรามีเพื่อนไม่ดีเพียงอย่างเดียวทุกอย่างที่หามาได้หายไปหมดเราหาเงินมาด้วยความยากลำบากเพื่อนชวนไปกินเหล้าหมดไปกับเหล้าชวนไปเล่นการพนันหมดไปกับการพนันชวนไปเที่ยวในยามราตรีในสถานที่อโคจรทั้งหลายสถานที่เป็นอบายมุขหมดไปกับสถานที่นั้นๆทรัพย์ที่หามาได้พยายามรักษาก็รักษาไม่ได้ถ้ามีเพื่อนไม่ดีไม่ใช่เฉพาะคนเท่านั้นแม้แต่สัตว์แม้แต่ต้นไม้ที่ไม่มีจิตใจถ้าเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่ไม่ดีก็ก่อให้เกิดโทษได้เช่นเดียวกันมีนิทานชาดกกล่าวไว้ว่าพระราชาเมืองหนึ่งปลูกสวนผลไม้ปลูกมะม่วงหวานรสชาติเป็นเอกที่สุดในชมพูทวีปในสมัยนั้นก็คือรสชาตินี้เลิศที่สุดและพระราชาเมืองนี้ขี้โอชอบโชว์ว่าตนเองมีมะม่วงหวานที่สุดในปีหนึ่งเมื่อมะม่วงสุกก็จะมีการเชิญพระราชาจากแว่นแคว้นต่างๆจากเมืองต่างๆมาร่วมกันเสวยพร้อมๆกันแต่ไม่เคยให้เมล็ดพันธุ์แก่ใครไปปลูกก่อนที่จะนำมาทำเป็นมะม่วงถวายพระราชาองค์ต่างๆก็ให้ฝ่ายแม่ครัวฝ่ายสังกุงทั้งหลายจิ้มเมล็ดทิ้งหมดเพื่อที่จะไม่ได้ไปเพาะพันธุ์ต่อทำให้พระราชาเมืองอื่นๆไม่สามารถนำพันธุ์ผลไม้นี้ไปต่อยอดได้คราวนี้ก็เลยเกิดความอิจฉาขึ้นพระราชาเมืองนี้เราต้องการที่จะหักหน้าทำยังไงก็ส่งผู้เชี่ยวชาญในการทำสวนเข้าไปเป็นหนอนบ่อนไส้หรือว่าเป็นไส้ศึกเพื่อหักหน้าพระราชานี้คนนี้เป็นผู้ชำนาญในการทำสวนไปอยู่ไม่นานยศเลื่อนเงินเดือนขยับขึ้นปุดเลยทำให้เป็นที่ไว้วางใจพระราชาเมื่อเขาได้รับความไว้วางใจเขาก็ปลดพนักงานเก่าออกหมดเอาพนักงานใหม่ของตัวเองเข้ามาก็เปลี่ยนจากสวนผลไม้หวานให้กลายเป็นผลไม้ขมทำยังไงปกติมะม่วงของพระราชานี้ต้องปลูกด้วยนอกจากปลูกมะม่วงแล้วรอบบริเวณสวนต้องมีไม้ดอกไม้ประดับที่มีกลิ่นหอมที่มีรสหวานปลูกแซมไปด้วยจึงทำให้มะม่วงนี้หวานพิเศษแต่คนนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยรื้อออกหมดเอาบอระเพ็ดเอาสะเดามาปลูกแซมในสวนแค่ปีเดียวเท่านั้นโยมปีเดียวเท่านั้นเห็นผลรากเกี่ยวพันรากกิ่งเกี่ยวพันกิ่งมะม่วงที่เคยมีรสหวานจับจิตกลายเป็นมะม่วงขมในพริบตาดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่พระราชาเชิญเมืองต่างๆมาร่วมกันเสวยเหมือนปีผ่านๆมาพระราชาก็โอ้อวดตามสไตล์ตนเองสุดท้ายเมื่อพระราชาเมืองอื่นๆเอามะม่วงเข้าปากทุกคนทุกพระองค์ทำเหมือนกันหมดพ่นทิ้งแทบไม่ทันจะบอกว่าหวานมันก็ไม่หวานจะบอกว่าเปรี้ยวมันก็ไม่เปรี้ยวถ้าใครอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงต้องลองด้วยตนเองด้วยการเอามะม่วงขูดอย่างดีเอาสะเดาทุบอย่างดีเอาบอระเพ็ดหั่นอย่างดีปั่นลงในอันเดียวกันเป็นน้ำมะม่วงปั่นผสมสะเดาและบอระเพ็ดได้รสชาติยังไงไม่ต้องมาถวายพระนายโยม
พระไม่รับประเคนอันนี้ก็คือรสชาติที่ได้รับเป็นการแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ต้นไม้ไม่มีจิตใจแต่เมื่อไปเกี่ยวพันกับสิ่งที่ไม่ดีจากมะม่วงรสหวานยังกลายเป็นมะม่วงขมได้อันนี้คือประโยชน์เบื้องต้นทิฏฐะธรรมิกัตถประโยชน์ขยันหารักษาเป็นคบเห็นคนดีเป็นมิตรดำเนินชีวิตพอเพียงถ้าเรามีเพื่อนดีเพียงอย่างเดียวความดีอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นความดีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วจะยิ่งเจริญยิ่งขึ้นขณะเดียวกันถ้าเรามีคนชั่วเป็นมิตรเพียงอย่างเดียวความดีอะไรที่ไม่เกิดขึ้นก็จะไม่เกิดขึ้นความดีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมารายหายสิ้นไปจากตัวเราจากองค์กรของเราอันนี้คือความสุขเบื้องต้นอย่างที่สองประโยชน์อนาคตเรียกว่าสัมปรายิกถะประโยชน์โดยความหมายก็คือสิ่งที่ทำแล้วจะทำให้ไปเกิดบนสวงสวรรค์ไปสู่สุคติไปสู่ภพภูมิที่ดีถามว่าประโยชน์ในอนาคตนี้หรือว่าสัมปรายิกถะประโยชน์ประโยชน์ในภพหน้านี้ให้ผลในภพปัจจุบันได้หรือไม่ได้โดยเฉพาะในหลักของการครองคู่ชีวิตคู่ของคนเรานั้นต้องมีหลักของข้อนี้สัมปรายิกถาประโยชน์4อย่างศรัทธาศีลจาคะและปัญญาศรัทธาความเชื่อคนเราถ้าไม่มีความเชื่อเราก็ไม่มีความหวังเมื่อไม่มีความเชื่อไม่มีความหวังแล้วเราก็ไม่อยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรในที่นี้ก็คือเป็นคนสิ้นหวังเป็นคนที่ไร้ตัวตนไม่มีอะไรทั้งสิ้นหรือว่าทำอะไรไม่เสร็จสักอย่างความศรัทธานี้เป็นสิ่งที่ไร้ตัวตนแต่มีมนต์มหาศาลศรัทธาเพียงอย่างเดียวสามารถเนรมิตสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้แต่ถ้าขาดศรัทธาเพียงอย่างเดียวสิ่งที่มีก็จะมารายหายไปไม่ต้องกล่าวถึงว่าสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรศรัทธานี้เป็นสิ่งที่จะหล่อหลอมให้เรานำไปปฏิบัติในทางที่ถูกผลของกรรมกรรมของตนเองหรือไม่แต่ถ้าเราไม่เชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าความเชื่อกรรมสามอย่างนั้นก็ไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะเราไม่เชื่อในครูบาอาจารย์แม้ครูบาอาจารย์สอนดีขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่เชื่อท่านเราก็ไม่อยากปฏิบัติแต่ถ้าเรามีความเชื่อมีความบูชาในครูบาอาจารย์มีศรัทธาในตัวคนสอนเพียงนิดเดียวท่านพูดอะไรมาเราก็อยากไปปฏิบัติเราก็อยากนำไปประพฤติไปกระทำอันนี้คือหลักความเชื่อในทางพุทธศาสนาในการทำงานนั้นก็เช่นเดียวกันคนเราจะปราศจากความเชื่อไม่ได้ความเชื่ออะไรที่เป็นประโยชน์ในการทำงานความเชื่อในการทำงานในการดำเนินชีวิตของคนเรานั้นต้องมีความเชื่อ3อย่างอย่างที่1เราต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองอัตตาธิปไตยอย่างที่2เราต้องเชื่อมั่นในผู้ร่วมงานก็คือประชาธิปไตยอย่างที่3เราต้องมีความเชื่อในความถูกต้องธรรมาธิปไตยคนเราจะปราศจากความเชื่อ3อย่างนี้ไม่ได้เราต้องมีแต่ว่าต้องจัดให้สมดุลกันบางคนเชื่อมั่นตนเองสูงไม่เชื่อคนอื่นเก่งคนเดียวไปไม่รอดบางคนเชื่อแต่คนอื่นไม่เชื่อตนเองก็อันตรายทำให้หลงได้ง่ายเราใช้อะไรในการวินิจฉัยเชื่อในสิ่งที่ทำก็คือเชื่อความถูกต้องถ้าเราคิดว่าเราทำดีแล้วเราก็ทำต่อไปต่อให้คนอื่นตำหนินินทาเราอย่างไรก็ตามถ้าเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำไม่ได้เป็นผลร้ายต่อใครทั้งต่อตนเองและคนอื่นอันนี้คือศรัทธาความเชื่ออย่างที่สองศีลความมีระเบียบวินัยความมีระเบียบวินัยที่นี้ตามหลักก็คือศีล5บุคคลใดก็ตามรักษาศีล5การันตีว่าชาติหน้าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นอย่างน้อยก็คือไปสู่สุคติ
แน่ๆคนที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นั้นต้องมีศีล5เป็นพื้นฐานต้องเคยรักษาศีล5มาก่อนถ้าไม่เคยรักษาศีล5มาก่อนเราจะเคยทำงานอะไรก็แล้วแต่ทำบุญอะไรก็แล้วแต่อาจจะไปเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่าไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อันนี้คือสัมปรายิกถะประโยชน์ในภพหน้าการันตีเรื่องศีล5ตามบทสรุปท้ายศีลสีเรณะสุขติงยันติสีเรณะโภคสัมปทาสีเรณะนิพุติงยันติตัดสมาสีรังวิโสทะเยเพราะศีลทำให้ถึงสุขติไปสู่ภพภูมิที่ดีเพราะศีลทำให้ถึงพร้อมด้วยโภคะเพราะศีลทำให้ถึงพระนิพพานถ้าไม่มีศีลก็ไปสุคติไม่ได้ถ้าไม่มีศีลอยากรวยให้ตายหาให้ตายระเบียบวินัยในการทำงานระเบียบวินัยในการใช้จ่ายทรัพย์ไม่มีก็รวยไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะศีลทำให้ไปสู่นิพพานถ้าไม่มีศีลไปพื้นฐานสมาธิก็เกิดยากไม่ต้องพูดถึงเรื่องปัญญาไม่มีทางเกิดแน่นอนอันนี้ก็คือศีลเป็นพื้นฐานอย่างที่3จาคะจาคะในข้อนี้ไม่ใช่การเสียสละวัตถุสิ่งของเหมือนทานทั่วไปจาคะในสัมปรายิกถะประโยชน์เป็นการเสียสละทางด้านจิตใจก็คือคลายกิเลสโลภะโทสะโมหะออกไปจากตัวเองหรือว่าไม่ยึดติดตราบใดที่เรายังมีความโลภความโกรธความหลงความโลภทำให้เราเห็นแก่ตัวความโกรธทำให้เราเป็นคนเจ้าโทสะความหลงก็ทำให้เป็นคนโมหะเชื่ออะไรง่ายๆมันก็จะเป็นบ่อนทำลายในเรื่องของศรัทธาความเชื่อดังนั้นจาคะในที่นี้ก็คือสละกิเลสที่เป็นข้าศึกในใจของเราหรือว่าที่เป็นข้าศึกเป็นอุปสรรคในการทำงานของเราในการบริหารจัดการชีวิตของเราและสุดท้ายปัญญาปัญญามีอยู่3ระดับอย่างแรกรู้ความเจริญอย่างแรกรู้ความเสื่อมอย่างที่2รู้ความเจริญอย่างที่3รู้เหตุแห่งความเจริญและเหตุแห่งความเสื่อมก็คือเป็นการรู้อะไรคือความเสื่อมอะไรคือสาเหตุของความเสื่อมอะไรคือความเจริญอะไรคือสาเหตุของความเจริญเมื่อเรารู้แล้วก็ปฏิบัติตนไปตามนั้นหลีกเว้นสิ่งที่เป็นความเสื่อมปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความเจริญอันนี้คือหลักของประโยชน์ขั้นที่2สัมปรายิกถะประโยชน์ประโยชน์ขั้นที่3เรียกว่าปรมัตถประโยชน์ประโยชน์อย่างสูงสุดประโยชน์อย่างสูงสุดนี้เป้าหมายก็ต้องสูงสุดเช่นเดียวกันเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่สุคติไม่ได้อยู่ที่สวรรค์ไม่ได้อยู่ที่ชั้นพรหมแต่เป้าหมายของข้อนี้อยู่ที่พระนิพพานก็คือเป้าหมายสูงสุดเลยตามหลักพุทธศาสนานั้นประโยชน์สูงสุดนี้ก็คือศีลสมาธิและปัญญาที่เราเรียกกันว่าไตรสิกขานั่นเองศีลช่วยปรับพื้นฐานทางร่างกายทางวาจาสมาธิปรับพื้นฐานทางจิตใจส่วนปัญญาเป็นการรบยอดก็คือเป็นการพิจารณาความพร้อมทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเพื่อนำไปสู่การหลุดพ้นไม่ใช่เพื่อการยึดติดถือมั่นถ้าปัญญาตัวนี้รู้แต่ว่าไม่เป็นไปเพื่อการสลัดออกแต่เป็นการเพื่อยึดมั่นก็นำไปสู่พระนิพพานไม่ได้เช่นเดียวกันพูดง่ายๆถ้าเป็นในทางปฏิบัติเป้าหมายสูงสุดก็เป็นลักษณะเหมือนการทำงานเบื้องต้นเราต้องมีระเบียบวินัยในการทำงานเราต้องมีใจรักในการทำงานมีความสุขในการทำงานแล้วก็อย่างที่3เราต้องใช้ปัญญาที่เรามีแก้ปัญหาเป็นอันนี้คือแบบทางโลกแต่ถ้าทางธรรมก็อย่างที่บอกศีลปรับกายวาจาของเราให้บริสุทธิ์ให้เป็นปกติเหมือนกับเราล้างจานให้สะอาดเพื่อรองรับภาชนะอาหารที่อร่อยที่เลิศรสถ้าจานของเราไม่สะอาดต่อให้อาหารที่มีประโยชน์ใส่ลงไปก็เป็นการทานอาหารเจือด้วยสารพิษถ้าใจไม่พร้อมแม้ว่ากายพร้อมวาจาพร้อมใจไม่พร้อมก็พัฒนาไปสู่ส่วนต่างๆไม่ได้ถ้าใจไม่พร้อมปัญญาที่จะเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ยากต้องพัฒนากายวาจาและใจโดยการพัฒนาศีล
มาธิเพื่อไปสู่ปัญญาการรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงคำว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงก็คือเราเข้าใจในหลักเหตุผลก็คือหลักปฏิจจสมุปบาทเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปเป็นการเข้าใจเหตุและผลตามหลักตามปัจจัยปัญญาตัวนี้จะช่วยในการรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเข้าใจตามความเป็นจริงโดยเฉพาะในกองสังขารของเราเป็นวิชาก็คือความรอบรู้ไม่ใช่อวิชชาความหลงอันนี้คือลักษณะของปัญญาในขั้นของปรมัตถ์รวมความสรุปได้ว่าเราหวังประโยชน์ส่วนไหนถ้าเราหวังประโยชน์สำหรับชาวบ้านสุขของคฤหัสถ์4จากการมีทรัพย์ใช้จ่ายทรัพย์ไม่เป็นหนี้ทำการงานไม่มีโทษเราก็ต้องประพฤติธรรมตามหลักของทิฏฐะธรรมิกถะประโยชน์ก็คือถึงพร้อมด้วยความขยันหารักษาเป็นคบเห็นคนดีเป็นมิตรดำเนินชีวิตพอเพียงแต่ถ้าเราต้องการประโยชน์ในภพหน้าหรือว่าต้องการยกฐานะจิตใจตัวเองให้สูงขึ้นเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติประโยชน์ขั้นที่2ขั้นกลางเรียกว่าสัมปรายิกถะประโยชน์ด้วยการมีศรัทธาตั้งมั่นมีศีลที่บริสุทธิ์จาคะมีการเสียสละฆ่าศึกทางจิตใจและมีปัญญาการรู้ความเสื่อมและเหตุแห่งความเสื่อมถ้าเราต้องการที่จะไปให้ถึงพระนิพพานถึงความสงบเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาเราก็ต้องมีศีลเพื่อปรับพื้นฐานกายวาจาให้บริสุทธิ์มีสมาธิปรับพื้นฐานจิตใจของเราให้บริสุทธิ์เพื่อไปต่อยอดให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามหลักของปฏิสัมภิวาทก็คือหลักของการปัจจัยและเหตุผลทุกอย่างล้วนอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเมื่อเรารู้ว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็จะมีถ้าเรารู้ว่าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็ต้องเกิดขึ้นตามแต่ถ้าสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็จะดับไปเป็นการแก้ปัญหาขั้นสูงสุดหรือเข้าสู่การหลับคือพระนิพพานนั่นเองท้ายที่สุดนี้ขออำนาจแห่งคุณพระพุทธอำนาจแห่งคุณพระธรรมอำนาจแห่งคุณพระสงฆ์จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภรวะเป็นปัจจัยอำนวยผลบันดาลให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรายการพบพระพบธรรมในวันนี้จงเป็นผู้อยู่ดีมีสุขมั่งมีสีสุขอยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันทุกท่านทุกคนขอเจริญพรหากเรานับถือพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์ในภพนี้ต้องถึงพร้อมด้วยธรรมขยันหารักษาเป็นคบเห็นคนดีเป็นมิตรดำเนินชีวิตพอเพียงหากต้องการเห็นประโยชน์ในภพหน้าต้องมีศรัทธาตั้งมั่นมีศีลที่บริสุทธิ์มีการเสียสละมีปัญญาการรู้ความเสื่อมและเหตุแห่งความเสื่อมก่อนลาคุณผู้ชมในวันนี้รายการพบพระพบธรรมขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านทำจิตใจให้เบิกบานผ่องใสเพื่อเตรียมพร้อมก่อนไปทำกิจวัตรประจำวันจากข้อคิดช่วยทำให้จิตบริสุทธิ์จากจิตบริสุทธิ์กับวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารช่วงจิตบริสุทธิ์การเสวยบุญกับการละบาปการเสวยบุญที่มีการปฏิบัติกันอยู่ในประเทศก็ดีหรือต่างประเทศก็ดีนี่ก็จะเป็นรูปลักษณะของการเดินทางไปจาริกบุญเช่นไปถวายเทียนเก้าวัดนะไปไหว้พระเก้าวัดไปบูชาสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียก็เป็นการเสวยบุญแต่ว่าถ้าจะให้ตรงตามความหมายจริงๆนั้นบุญที่จะเกิดขึ้นมาได้เราจะแสวงหาได้ต้อง
เป็นความรู้ที่เข้าใจที่ถูกต้องนะเช่นว่าบุญเป็นชื่อของความสุขจิตใจของเราจะมีความสุขมีความอิ่มใจมีความเบิกบานได้เนี่ยต้องมีเหตุเช่นได้ทำทานได้รักษาศีลได้เจริญจิตให้เกิดสมาธิได้เกิดปัญญาขึ้นซึ่งว่าเป็นอุสระอุสราศีเป็นกองบุญอันยิ่งใหญ่แต่ถามว่าการไปแสวงบุญอย่างที่มีการปฏิบัติการปัจจุบันนี้นี่ได้บุญหรือไม่นะก็ได้นะแต่จะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของแต่ละบุคคลถ้าบุคคลมีความเข้าใจมีปัญญาก็จะได้มากเช่นเวลาไปแสวงบุญในอินเดียนี่นะคนที่มีปัญญามากก็จะมีโอกาสได้ล้ำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอนุสติเรียกว่าพุทธานุสติได้มากกว่าแล้วจิตของเขาก็จะผ่องใสเบิกบานได้เร็วกว่าคนที่มีปัญญาน้อยหรือว่าไม่มีความละเอียดดังนั้นการแสวงบุญในอินเดียนะจึงชื่อว่าเป็นการได้บุญในบางท่านเหมือนกันแต่บางท่านก็ได้บุญแต่อาจจะไม่เข้าใจเรื่องบุญนะกลับมาบางคนก็ยังไม่มั่นคงในศาสนาก็มีที่ออกข่าวว่ามีดาราบางคนขนาดบวชเป็นแม่ชีแล้วบางทีก็ยังเปลี่ยนเป็นศาสนาอื่นก็มีอันนี้ก็คือไม่ได้ทราบซึ้งในบุญในทัศนะของศาสนาพุทธนะแต่บุญในศาสนาพุทธนั่นก็คือบุญที่มันเกิดที่ใจใจของเราที่ละความร้อนได้อันเกิดจากความโลภความโกรธความหลงนะก็ชื่อว่าเป็นการได้บุญอย่างสูงสุดบุญที่เราไปแบบคณะทัวร์นะไปไหว้พระเก้าวัดไปถวายเทียนส่วนมากจะเป็นบุญแบบทานนะก็คือการถวายทานก็เป็นบุญอย่างหนึ่งนะในบุญกิริยาวัตถุก็คือทานศีลภาวนานะสามประการแรกแต่ถามว่าถ้าเราทำบุญอย่างเดียวไม่ได้ละบาปมันก็มีโอกาสกลับมาเศร้าหมองเหมือนเดิมจิตดังนั้นการทำบุญต้องมีการละบาปไปด้วยนะบาปคืออะไรบาปก็คือความชั่วนะความเศร้าหมองความเร่าร้อนอันเกิดรุกุ่นขึ้นมาในจิตใจซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่เขาเรียกว่าเป็นอกุศลเป็นบาปอกุศลบาปเหล่านี้เราจะละได้ต้องอาศัยการปฏิบัตินะเช่นปฏิบัติในเรื่องของอริยมรรคนะสมถะวิปัสสนาก็ดีหรือจะปฏิบัติในการเดินตามกุศลกรรมบถนะ10ประการนั่นก็คือการละความชั่วทางกายไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ลักขโมยไม่ฉ้อโกงไม่คอร์รัปชันไม่ทำอะไรในทางทุจริตในเรื่องของการโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติผู้อื่นแล้วก็ไม่ประพฤติผิดในเรื่องของกามคุณในสิ่งที่เป็นที่รักของคนทั้งหลายและส่วนในด้านวาจาก็คือต้องเป็นผู้ที่ลดละเรื่องของการพูดจาไร้สาระพูดโกหกคำหยาบส่อเสียดพวกนี้นะด้านจิตก็ต้องลดละในเรื่องของการโลภเรียกว่าอภิชฌาอยากได้ของผู้อื่นนะแล้วก็พยาบาทปองร้ายผู้อื่นสุดท้ายคือมิจฉาทิฏฐิเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเช่นเห็นดีเป็นชั่วเห็นผิดเป็นถูกเห็นความสนุกเพลิดเพลินเป็นความดีหรือว่าเป็นนิพพานไปคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงสูงสุดก็เห็นคลาดเคลื่อนจากพระสัทธรรมว่าเห็นทุกอย่างว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงนะคงที่แล้วก็เป็นตัวตนเป็นตัวเราของเรานี่คือความชั่วทางจิตจิตเหล่านี้เป็นจิตที่มีความชั่วดังนั้นนี่เราละบาปทำบุญแสวงบุญก็คือการพยายามละอกุศลทางจิตก็คือการเพิ่มพูนทานศีลภาวนาแล้วก็เพิ่มกุศลทางกายวาจาใจดังที่ได้กล่าวไปนะขอเจริญพรจิตบริสุทธิ์
ขอขอบคุณบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและรักษาพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่คนไทย